Giant Gangster กวนคิดวิทแกงคุยพี่ฟ้าแผ่นดินนั่นมันหุ่นนี่นามันเหมือนของจริงมากๆเลยเราลองไปจับเล่นดูกันไหมมันมีข้อมีตัวไม่หุ่นอยู่ด้วยเหมือนว่าเขาจะให้เราไปทางนู้นเลยอ่ะปะเดินช้าจังเลยไม่จังเลยกระทีหนึ่งกระทีสองกระทีสามบ๊ายบายไปดูได้ที่เกิดเอาเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาที่นี่ได้ยังไงกันคะเนี่ยพี่มนุษย์อวกาศพามาค่ะโอ้โหแล้วรู้ไหมคะว่าพี่เขาจะพามาทำอะไรไม่รู้ค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าที่นี่คือที่ไหนไม่รู้ค่ะโอ้โหที่นี่คือที่ไหนครับพี่เหมียวที่นี่คือสายดวงของอพวชนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปดูดาวกันว้าวตื่นเต้นไหมคะไม่ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวพี่เหมียวพี่อาร์ตเนี่ยขออนุญาตเข้าไปนั่งข้างในก่อนโอเคไหมคะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนาะเดี๋ยวพี่แมวขอเซตท้องฟ้านำท้องฟ้าจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาไว้ข้างในโดมก่อนเลยโอเคไหมคะโอเคค่ะหลับตาก่อนนะหลับตาก่อนนะทุกคนหลับตาก่อนนะคะพร้อมนะ1 2 3ว้าวนี่เลยนะคะเนาะและตอนนี้พี่แมวก็ได้นำท้องฟ้าค่ะจากข้างนอกเข้ามาไว้ข้างในโดมเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกเลยนะคะที่เราจะต้องรู้จักเนาะก็คือเรื่องของอะไรคะทิศทางนั่นเองนะคะโอเคเนาะตอนนี้เป็นเวลา14 นาฬิกาเนาะบ่าย2นะคะเราจะหาทิศทางได้จากอะไรคะเด็กๆคิดว่าตัวภาษาตัวนั้นนะคะตัวภาษาใช่ไหมสมมุติว่าไม่มีตัวนั้นนะคะเราจะสังเกตทิศทางได้จากอะไรคะได้จากเข็มทิศค่ะเข็มทิศนะแล้วถ้าไม่มีเข็มทิศล่ะคะสังเกตจากไหนที่เราเห็นกันทุกวันขึ้นๆตกๆอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรพระอาทิตย์ค่ะถูกต้องนะคะเราก็จะสามารถหาทิศทางได้จากดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าดวงอาทิตย์ต้องขึ้นทางด้านทิศตะวันตะวันออกแล้วก็ต้องตกทางด้านทิศตะวันตกตกนั่นเองนะคะแสดงว่าด้านหน้าของเราก็ต้องเป็นทางด้านทิศเหนือทิศเหนือนั่นเองนะคะพอทราบทิศเหนือแล้วแสดงว่าด้านหลังต้องเป็นทางด้านทิศใต้ค่ะโอเคนะคะโอเคในเด็กทราบทิศทางกันเป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่อาร์ตครับเดี๋ยวเราไปดูกันสิว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนไม่มีดวงอาทิตย์เนาะเราจะหาทิศทางได้อย่างไรบ้างครับพี่เหมียวโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี้ยนะพี่เหมียวก็จะทำการเร่งเวลาให้มันเร็วขึ้นดีกว่าละกันนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปดูดาวในตอนกลางคืนกันเนาะไหนเอ่ยโอเค1 2 3นะคะเด็กๆสังเกตดวงอาทิตย์นะคะตอนนี้กำลังเคลื่อนที่กระดึบไปแล้วนะคะเวลาก็เปลี่ยนไปด้วยนะนะคะตอนนี้4 โมงเย็นแล้วมาดูกันค่ะว่าหลังจากที่ดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าไปแล้วสิ่งที่เราเห็นได้ต่อไปนี้นั่นก็คือดาวว้าวสวยไหมคะสวยมากๆเลยค่ะโอ้โหนะคะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเริ่มดูดาวกันทิศเหนือจะไปดูที่เหนือใช่ไหมคะได้เลยนะเพราะว่าช่วงนี้ทางด้านทิศเหนือมีดาวที่น่าสนใจอยู่นะคะเนาะนะคะซึ่งดาวดวงนี้บอกเลยว่าเป็นดาวที่แบบสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็หาได้ง่ายมากๆเนาะนี่มันมีอยู่7 ดวงให้เด็กดูนะนะคะนี่เลยนี่1 2 3 4 5 6แล้วก็7แบบนี้ตรงนี้นะนี่คือกลุ่มดาวกระบัวใหญ่นะคะแต่ว่านะในทางสากลเนี่ยนะเรียกดาวกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มดาวหมีใหญ่นั่นเองนะค
ะสิและอันนี้คือส่วนของลำตัวนะคะและนี่ก็คือหัวนะคะแบบนี้เลยนี่เป็นไงบ้างคะสวยมากนะคะนี่คือกลุ่มดาวอะไรนะกลุ่มดาวกลุ่มดาวหมีหมีใหญ่นั่นเองนะคะเมื่อมีหมีใหญ่แล้วก็ต้องมีหมีเล็กเล็กมีกระบวยใหญ่แล้วก็ต้องมีกระบวยเล็กอ่าโอเคมันก็อยู่ใกล้ๆกับกลุ่มดาวหมีใหญ่นั่นเองนะคะก็จะมีอยู่7ดวงเหมือนกันนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มดาวกระบวยเล็กของเรานั่นเองนะคะน่ารักมากเลยใช่ไหมมีอยู่7ดวงเหมือนกันนะตรงนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มดาวกระบวยเล็กนะคะแต่ว่าสำหรับกลุ่มดาวกระบวยเล็กหรือว่ากลุ่มดาวหมีเล็กแล้วเนี่ยมีดาวที่สำคัญดวงนึงชื่อว่าอะไรคะพี่อาร์ตดาวโพลาริสครับดาวโพลาริสนั่นเองหรือภาษาไทยคืออะไรครับพี่เหมียวดาวเหนือนะคะภาษาไทยเรียกว่าดาวเหนือนะคะซึ่งเป็นดาวที่แบบแกนโลกของเราเนี่ยชี้ไปที่ดาวดวงนี้นะคะเนาะอันนี้คือความสำคัญของมันนั่นเองนะคะถัดจากที่เหนือเดี๋ยวเราไปดูดาวกันทางด้านทิศใต้กันบ้างค่ะนี่เลยนะคะเพราะว่าทางด้านทิศใต้เนาะจะมีดาวกลุ่มนึงนะคะที่สวยงามมากๆเช่นกันนะคะนี่เลยเนาะที่เราเห็นตรงนี้นะคะเป็นบริเวณทางช้างเผือกเนาะหรือว่า Milky Way Galaxy นั่นเองนะคะแต่ว่าบริเวณนี้ค่ะถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆเนาะจะมีกลุ่มดาวกลุ่มนึงที่สวยมากๆนะคะนี่เลยลักษณะของมันจะเป็นแบบโค้งๆงอๆตรงนี้เนาะเด็กๆเห็นไหมนะ1ปึ๊บ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 นี่นะคะแบบนี้เลยมีหัวด้วยอันนี้คือหัวของมันท่านหนึ่งสองสามนี่คือหัวของมันอะไรคะมันคือแมงป่องค่ะแมงป่องนะคะมันคือกลุ่มดาวแมงป่องนั่นเองตอน3ทุ่มเนี่ยตอนนี้เราก็มาหยุดกันที่ตอนตี3แล้วนะคะตี3ของค่ำคืนนี้นะคะอ่ะมาดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะว่าตอนตี3เนี่ยเราจะเจอกลุ่มดาวอะไรบ้างนะคะโอเคมองไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเลยค่ะเด็กๆนี่เลยนะคะแงนหน้านิดนึงเนาะมันจะมีดาวอยู่4ดวงตรงนี้ค่ะนี่เลยนะอ่ะ1 23แล้วก็4ใช่ไหมคะซึ่งดาว4ดวงเนี้ยถ้าว่าเราลองลากเส้นเชื่อมกันแล้วจะได้เป็นเหมือนกับรูปอะไรพอดีคะเนี่ยสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมเลยใช่มั้ยคะซึ่งเราจะเรียกสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะว่าเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่หรือว่าเกรทสแควร์นั่นเองนะคะตรงนี้เนาะอันนี้เลยมันคือม้าปีกเพกาซัสนั่นเองนะคะนี่เลยมันคือม้าปีกเพกาซัสนั่นเองโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับในการดูกลุ่มดาวของเรานะคะอ่ะเราเห็นท้องฟ้านะก้อนใหญ่ขนาดนี้เนาะนะคะทางสถาพันดาราศาสตร์เนี่ยนะคะเขาได้มีการจำแนกดวงดาวเนาะออกเป็น88กลุ่มดาวนะคะหรือที่เราเรียกว่า88กลุ่มดาวสากลนั่นเองค่ะเด็กนะทีนี้เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำเนาะเขาเลยต้องมีการใส่จินตนาการเข้าไปด้วยนะคะโดยการมองว่ามันเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของอะไรต่างๆแบบนี้นั่นเองโอเคค่ะทีนี้นอกจากบนท้องฟ้าจะมีกลุ่มดาวเนาะที่เป็นดาวฤกษ์นะคะก็ยังมีดาวอีกชนิดนึงนะคะนั่นก็คือดาวเคราะห์นั่นเองเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยรู้จักอย่างเช่นอะไรบ้างคะดาวอังคารถูกต้องนะคะดาวศุกร์ดาวพฤหัสค่ะดาวพฤหัสนะถูกต้องดาวศุกร์ถูกต้องนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้นะครับคือดาวเคราะห์เนาะดาวเคราะห์คือดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนั่นเองใช่แล้วเดี๋ยวเราไปอีกดวงนึงกันดีกว่านะครับดาวดวงนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นที่จับตามองของหลายประเทศในช่วงนี้เลยนั่นคือดาวอะไรเอ่ย
ถัดจากโลกของเราไปเป็นดาวอังคารนะครับเดี๋ยวเราไปดูดาวอังคารที่ว่าหน้าตาของเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเราจะไปกันเลยตอนนี้เรากำลังนั่งยานในอวกาศนะคะนี่เป็นไงเอ่ยนี่คือดาวอะไรเอ่ยดาวของเรานั่นเองนะครับเด็กๆสังเกตเห็นไหมเอ่ยด้านบนนั้นมีอะไรเอ่ยสีขาวขาวนั่นคืออะไรเอ่ยนั่นคืออะไรเอ่ยสีขาวขาวด้านบนเหมือนก้อนหินเหมือนก้อนหินยังไม่ใช่ก้อนหินมันคืออะไรเอ่ยพายุพายุยังไม่ใช่เนาะมันคือน้ำแข็งบนดาวอังคารนั่นเองจะสังเกตว่าเป็นเอ่ยที่ขั้วของดาวอังคารเนาะจะมีน้ำแข็งอยู่ด้วยนะครับนี่ก็เลยเป็นที่สนใจของหลากหลายประเทศเนาะเพราะว่าถ้ามันมีน้ำมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ก็เป็นได้นะครับหลายประเทศก็เลยส่งยานไปสำรวจกันนั่นเองเป็นยังไงเอ่ยเหมือนเราได้ไปบุกลุยอวกาศกันเลยท้องฟ้าเป็นเงาเลยค่ะทีนี้นอกจากดาวฤกษ์แล้วนะครับเราก็ยังมีดาวเคราะห์ใช่ไหมเอ่ยถัดจากดาวฤกษ์แล้วก็ดาวเคราะห์เนี่ยยังมีดาวอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นดาวบริวารนั่นเองเด็กๆรู้ไหมว่าโลกของเรามีดาวอะไรเป็นดาวบริวารเอ่ยอะไรคะไม่รู้อะค่ะที่เราเห็นทุกคืนเลยทุกคืนแสงสว่างทุกคืนเลยกระต่ายไม้ถูกต้องนะคะดวงจันทร์ก็คือดวงจันทร์นั่นเองดวงจันทร์ของเรานะครับนับว่าเป็นดาวบริวารของโลกนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราดูซิว่าหน้าตาของดวงจันทร์จะเป็นอย่างไรกันบ้างคิดว่าดวงจันทร์สีอะไรคะสีเหลืองน่าจะสีขาวค่ะมาดูซิว่าดวงจันทร์จริงๆเนี่ยเขาสีอะไรเอ่ยหนึ่งสองแต่ว่าสีส้มนี่อันนี้คือสีเทาเนาะดวงจันทร์ของเราจะมีลักษณะสีเทาๆนะครับดวงจันทร์ที่เราเห็นทุกคืนเนี่ยที่เขาสว่างนะครับเขาไม่ได้มีแสงสว่างในตัวเองเนาะแต่ว่าแสงที่เราเห็นเนี่ยเกิดจากการสะท้อนนะครับจากดวงอาทิตย์ก็เลยทำให้เรานะครับสามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์ในตอนกลางคืนได้นั่นเองว้าวเด็กสังเกตเห็นไหมเอ่ยนี่หน้าตาเป็นไงเอ่ยอุกกาบาตรอยเท้านั้นนะครับคือรอยเท้าของมนุษย์เนาะที่เราส่งนักบินอวกาศไปสำรวจดวงจันทร์ในโครงการอพอลโลนั่นเองนี่เห็นไหมเอ่ยมีลักษณะของภาพถ่ายนักบินที่กำลังปฏิบัติภารกิจบนดวงจันทร์ด้วยเนาะเดี๋ยวเรานะครับจะไปรับชมภาพยนตร์กันเนาะวันนี้นำเสนอเรื่องBack to the Moon ไปดูภารกิจพิชิตดวงจันทร์กันดีกว่าว่าเขานั้นนะครับมีการผจญภัยและส่งยานไปบนดวงจันทร์อย่างไรบ้างพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะพร้อมที่ไปรับชมภาพยนตร์กันยังคะพร้อมแล้วค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมภาพยนตร์ Back to the Moon for Good กลับไปดวงจันทร์อีกครั้งกันเลยอันนี้เป็นรอยเท้าไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายแต่เพราะว่ามันเป็นเรื่องยากโอเคค่ะภาพยนตร์ที่จบไปเป็นไงบ้างคะเด็กสนุกไหมสนุกโอ้โหสนุกมากเลยใช่ไหมคะได้เห็นอะไรบ้างคะเนี่ยได้เห็นนักบินอวกาศแล้วก็ดวงจันทร์ค่ะอือดวงจันทร์ด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ได้รู้จักพี่นักบินอวกาศนิวอาร์มสตรองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะไหนเด็กๆลองเรียกพี่นิวอาร์มสตรองสิพี่นิวอาร์มสตรองพี่นิวอาร์มสตรองอยู่ไหนนะนะคะพี่นิวอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยใครนะพี่ชายคนที่ไปอยู่ตรงพระจันทร์ตรงนู้นหรือเปล่าคะใช่พี่นิวอาร์มสตรองหรือเปล่าคะสุดยอดเลยโอเคไหนๆพี่นิวอาร์มสตรองของเราก็มาแล้วนะคะงั้นก่อนที่เด็กๆจะกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวให้พี่นักบินของเราพาเด็กๆไปทำกิจกรรมแผนที่ดาวกันต่อเลยดีกว่าโอเคไหมเอ่ยไปเลย
โอเคค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้เนาะเราก็จะมาทำกิจกรรมแทนพี่ดาวกันนั่นเองนะคะเนาะโอเคอันนี้เด็กมีอุปกรณ์ด้านหน้าเลยมีหมด2แผ่นด้วยกันแล้วก็มีเข็มหมุดด้วยมาวิธีการประกอบนะครับเราเอาแผ่นที่1ที่มันเป็นแผ่นสีขาวเนี่ยไว้ข้างหลังเนาะแล้วก็เอาแผ่นสีส้มครับไว้ข้างหน้าแล้วก็ประกอบแบบนี้เลยประกอบเสร็จแล้วเนาะขั้นตอนถัดไปครับเราเอาเข็มหมุดของเรานี่เนาะแทงลงไปด้านหน้าเลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปครับเราพลิกด้านของเราเลยครับนี่ทางตัวเข็มหมุดของเราออกจากกันครับเรียบร้อยไหมเอ่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เราก็จะได้แผ่นพี่ดาวของเราเรียบร้อยแล้วง่ายมากเลยค่ะแล้วเมื่อง่ายสุดไหนใครเสร็จแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยเสร็จแล้วนี่อันนี้ก็เป็นแผ่นพี่ดาวของเราเนาะเดี๋ยวเรานะครับไปดูวิธีการใช้กันดีกว่ามีเลยวิธีการใช้นะครับเพียงแค่เราเอาแผ่นสีส้มเนาะแผ่นสีส้มคือเวลา1วันมีกี่ชั่วโมงเอ่ย24ชั่วโมง24ชั่วโมงเนาะเขาก็จะมีเข็มนาฬิกา24ชั่วโมงเลยทีนี้อันถัดไปแผ่นสีขาวแผ่นสีขาวคือแผ่นของวันที่ในแต่ละเดือนเนาะเดือนนี้เดือนอะไรเอ่ยเดือนนี้เดือนมิถุนายนมิถุนายนทีนี้เราต้องการดูดาวตอน2ทุ่มแล้วก็หมุน20นาฬิกาให้ตรงกับวันที่อะไรเอ่ย27มิถุนายน20อะไรได้แล้วเนาะ27ยัง27ยังเอ่ยแล้วก็27โอเคได้มั้ยครับเสร็จแล้วเราโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่เนาะถ้าวันนี้เนี่ยเราอะไปดูดาวนะครับเราก็จะเห็นท้องฟ้าแบบนี้เลยนี่ไหนถามว่าเรามองไปทางทิศเหนือเนาะเห็นดาวหมีใหญ่ไหมเอ่ยดาวหมีอยู่ตรงไหนเหมือนที่เราดูเมื่อกี้ไหมเอ่ยนี่ไงมีดาวเจ็ดดวงเห็นไหมคะเจ็ดดวงไหมครับนี่ก็มีเล็กหนูจะลองไปหาขันช้างไปกินไหนสิงโตในสิงโตอยู่ตรงไหนสิงโตยังคิดเลยทางที่ตะวันตกใช่ไหมไม่ตรงไม่เอ่ยสิงโตอยู่ไหมเอ่ยตกอินซีถูกต้องเนาะอันนี้ก็เหมือนเราจำลองฟ้าจริงนะครับลงมาในแผนที่ดาวของเรานั่นเองใช้เป็นเครื่องมือในการหาดวงดาวในตอนกลางคืนนั่นเองโอเคเรียบร้อยกันแล้วไม่เอ่ยไหนลองโชว์ให้กล้องสินี่เราได้แผนที่ดาวของตัวเองกลับบ้านเรียบร้อยแล้วอันนี้พี่อาร์ตกับพี่เหมียวให้น้องกลับไปใช้ที่บ้านได้เลยนะครับนี่นะคะเป็นไงบ้างเอ่ยวันนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะแผ่นดินสนุกไหมคะสนุกค่ะโอเคเดี๋ยวพี่เหมียวขอถามความรู้สึกหน่อยว่าวันนี้เด็กๆนะคะชอบตอนไหนมากที่สุดนะคะแผ่นดินชอบตอนไหนมากที่สุดเอ่ยตอนดูดาวตอนดูดาวนะคะน้องน้องน้ำฟ้านะคะหนูชอบตอนจุงพี่นักบินอวกาศจุงพี่นักบินอวกาศใช่ไหมหนูก็เหมือนพี่น้องฟ้าก็เหมือนน้องน้ำฟ้านะคะน้องชอบนักบินอวกาศชอบนิวอัมสตรองใช่ไหมเอาละครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จบลงไปแล้วและในตอนหน้าครับเราจะมาพบกับใครก็อย่าลืมติดตามกันได้ในรายการแกงเตอร์ชวนคิดวิทย์แกงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายติดตามเรื่องราววิทยาศาสตร์ผ่านความสนุกสนานของพี่ๆและหนูๆไซเอ็นแกงสเตอร์ได้ทาง NSM Thailand อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลแล้วจะรู้ว่ารายการฟิฟเฟี้ยวยังมีอีกเยอะครับ